ไปเทสนะครับนี่เกือบล้มเองมาเป็นร่องอ่ะครับเลยเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตามทางเลยแยกไม่ต้องเลี้ยวตรงอย่างเดียวออกข้างรถตั้งเลยสวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้จัดกันไปอีก1คันแฟดบ็อกซ์แฟดบ็อกซ์เดิมตั้งใจมาเปลี่ยนสายโอเทียนซิ่งเฮลิเคนก็เปลี่ยนสายโอเทียนซิ่งไปเรียบร้อยแล้วช่วงระหว่างเปลี่ยนสายโอเทียนจูน48ไปคันนึง48เราเรียกจูน48ให้ไปเขาเลยให้เราจูนแก้ MP3 ในแฟดบ็อกซ์ให้ใหม่ก็ให้ปูนให้เรียบร้อยไปลองให้เขาไปลองดูเราก็รู้หรอกว่ามันจะแก้มั้ยคือเจ้าของคนเดียวที่รู้ผมบอกอะไรไม่ได้ผมไม่เคยขี่รถเขาเราก็ให้ได้เวลาตูนเราตูนด้วยประสบการณ์ว่ารถตัวนี้เครื่องเท่านี้ท่อตัวนี้กองตัวนี้ควรจะปรับแก้อะไรยังไงเพราะว่าเราไม่มีโน้ตให้ขึ้นเราเลยต้องใช้ประสบการณ์ล้วนๆด้วยความชำนาญที่เราประสบการณ์ที่เราตูนรถมาด้วยการไม่มีไดโน้ขึ้นด้วยการไม่ได้ขึ้นไดโน้มันก็ต้องเขาเรียกว่ามันก็ต้องไอ้นั่นกว่าชาวบ้านเขาที่มึงเพราะเราไม่มีไดโน้ขึ้นให้ดูก็สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าจะจบไม่จบจะนิ่งไม่นิ่งจะดีไม่ดีจะชอบไม่ชอบอยู่ที่เจ้าของคนเดียวว่าลงถนนแล้วไปขี่กับมือตัวเองจริงๆแล้วเขาจะชอบไหมรอเขากลับมาแล้วค่อยไปถามเขากันนะไปเล่นเสียงขึ้นน่ารักขึ้นประมาณ700-750นี่ว่าพี่สารยายเอาพี่ว่าตอนนึงตอนนึงเกิดโอเคขึ้นดีเหนียขึ้นไม่ค่อยหน่วงแล้วไม่หน่วงแล้วก็เวลาซัดอ่ะหน้ากระดกเลยอ่ะหน้ากระดกนี่คืออะไรอ่ะอย่างนี้เลยก็อย่างเมื่อกี้นี่พี่ฮอกแล้วเมื่อก่อนไม่กระดกอ่ะกระดกหรือว่าไม่กระดกขนาดเนี้ยเออไม่กระดกขนาดนี้คือมันแรงขึ้นมันเร็วมันมาไวด้วยอ่ะใช่แต่ว่ายังไม่ลองปลายสุดๆเพราะผมกลัวเพราะมีตัวหนอนไงอ่ะแต่ว่าคือประมาณขี่เบาขึ้นขี่เบาขึ้นเออวันนี้คือขี่เบาขึ้นอ่ะขี่ง่ายขึ้นผมไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ก็ดูให้ดูอยู่ว่ามันสมูทไหมเออขี่ง่ายขึ้นเก่งมากขี่ง่ายขึ้นผมไม่รู้อ่ะผมไม่เคยขี่รถพี่ไงผมไม่รู้หรอกมีแต่พี่ที่จะรู้ว่าเมื่อก่อนพี่ขี่มันเป็นยังไงแล้วพอคูณแก้ไปใหม่แล้วง่ายขึ้นง่ายขึ้นแรงดีติดมือขึ้นกระโดดไหมเร่งไม่หน่ว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 งนี่ผมถามหน่อยว่ามันเยอะดีเลยมันหน่วงน้อยกว่าเดิมเยอะไหมมันแค่เป็นทันมันแค่เป็นทันทีที่บิดเลยมันหยุดออกตัวว่ะนี่หยุดออกตัววะเห็นปุ๊บเลยเห็นพี่ยกล้อไปอยู่เงี้ยมันคือผมไม่ตกใจเลยเชื่อแต่ก่อนมันไม่ได้แบบนี้นะอ้าวแต่ก่อนมันบิดมันไม่ได้แบบนี้นะมันไม่แบบยกไปแบบนี้นะแต่มันไม่ไวขนาดนี้แต่ตอนนี้ได้ตามมือแล้วแต่ว่าต้องไปลองแบบยาวๆว่ามันต่ำไปปะรอบ700เราคือว่าสิบเรียกว่าปกติขนาดนี้กำลังสวยใช่ผมว่าให้ไม่เสียมันกระตุกหน่อยใช่ไหมแต่ที่นี่ท่อมันไม่ได้ดังแบบนั้นเลยท่อพูดดีขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเอาขึ้นใหม่จะได้ไม่นี่ท่อพูดดีเขาเรียกว่าแต่ตอนนี้ไม่มีคนเสียเครื่องใช่ไหมมีไฟชาร์จ14รอบ750ขึ้นหรอพี่รอบ750ไฟชาร์จ14นะมาดูแล้วมันขี้โกกว่ารอบ750แต่ไฟชาร์จ14นะปอร์เตอร์ไม่ได้ขนาดนี้เลยนะแต่แค่ว่าท่อมันเสียนี่เดินเบาอ่ะไฟชาร์จแรงกว่าปอร์เตอร์ซัด108อีกนะโอเคครับพี่โดยส่วนใหญ่คือครับพี่ขึ้นแล้วพี่ต้องแก้อะไรไหมเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวผมขี่ไปยาวๆก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เราก็คุยกันเอาบ้านผมอยู่ตรงนี้ผมได้ตลอดเลยไปคันเนี้ยแล้วเมื่อกี้ได้ขี่ไปเขาเรียกว่าได้ลองขี่หมดทุกเกียร์ไหมเฮ้ยได้ถึงเกียร์สามเลยได้แค่เกียร์3ถนนมันเราไม่ชินไงเราไม่รู้ว่ามีหนอนเปล่ากลัวเราไม่ขอไม่ตอนนี้ไม่มีซัดไปยันท้ายหมู่บ้านเลยอ๋อไม่มีใช่ไหมผมที่ผมกลัวหนอนไงที่ไม่มีมืดมีสว่างนี่คือมีสว่างที่เราใส่แว่นใช่ที่ให้ไปลองเนี่ยคือให้ดูว่าอัตราเร่งจากของเดิมก่อนตอนมากับหลังจูนไปแล้วเนี่ยอัตราเร่งได้เร่งดีขึ้นเยอะเลยครับ
ขี่เบาขึ้นอ่ะคันเร่งไฟฟ้าจากเดิมหน่วงตอนนี้ห่วงไม่ห่วงเลยไม่หน่วงเลยปล่อยเข้ามาเลยสับยี่ตกใจเลยเวลาสับเกียร์เนี่ยห้อยไหมเกียร์ต่อเกียร์ห้อยไหมไม่ยกคันเร่งมีโต๊ะมีอะไรไหมโอเคโดยปกติไม่มีเลยครับโอเคแล้วรอบขึ้นอย่างไรอ่ะฮะรอบขึ้นอย่างไรเอางี้แหละให้มันเสียไปอย่างเงี้ยได้นะให้มันดูแบบไปนั่นหน่อยให้มันดูเป็นคาร์ด้วยรอบ750นะนี่แซดบ๊อบ M8 รอบ750ไฟชาร์จ 14.0 14.1 นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็พี่จะบอกว่ามีอะไรแล้วเสร็จแล้วมีอะไรแล้วเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวบ้างคุยที่หลังมาพี่โทรศัพท์มาโอเคเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เสร็จเรียบร้อยกลับบ้านไปชิวๆแปดบ๊อบวันนี้จูนไปสองคันแปดบ๊อบ M8 กับ48ปี2022ก็จบไปไปรุ่นบอกแล้วประตูเปิดไม่ได้เลยไปปิดบ้านอ๋อใช่เดี๋ยวรอมาจากวงคลินิกโอเคก็จบไปแปดบ๊อบ M8 ตามคลิปนะครับไปรุ่น